หลักๆคือขอตามที่มันเราควรจะได้ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังควรจะได้ครับเขาเรียกว่ากฎเมเดล่ากฎเมเดล่ามันจะมีผู้ต้องขังระหว่างพิจารณากับนักโทษเด็ดขาดตามกฎเมเดล่าให้แยกจากกันผมย้อนไปดูภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า untried personal untried คำนี้มันแปลว่าผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาแยกออกแยกขังแยกเลยผมต้องการให้มีการแยกขังหรือถ้าบริหารจัดการไปด้วยความยากลำบากเรือนจำบางขวางถูกดีไซน์มาเพื่อจะคุมขังนักโทษเด็ดขาดเท่านั้นเป็นคุกปิดนะครับก็ย้ายเรือนจำย้ายผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาเนี่ยย้ายเรือนจำไปเลยจะดีที่สุดครับผมคราวนี้ผมพูดแล้วก็เรื่องต่อมาคือเรื่องเกี่ยวกับตั้งคณะกรรมการสอบข้อที่จริงเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าผู้นักโทษเด็ดขาดจากแดนอื่นชื่อนายพินโยโพตะเภาได้เอาเหล็กพินโยโพตะเภาครับได้นำเหล็กลักษณะคล้ายกรรไกรแต่ว่ากรรไกรยังมี2ก้างแต่นี่เป็นกรรไกรข้างเดียวนำมาเพื่อจะแทงไปที่บริเวณด้านหลังของนายเซโป้บริเวณจุดสำคัญนะครับแต่แทงไม่โดนแล้วก็เพื่อนๆผู้ต้องขังของเซโป้เขาเห็นแล้วก็มาล็อกตัวกันไว้ก็เลยไม่ได้โดนแทงแต่ข้อได้จริงตรงนี้ไม่กระจ่างตรงที่ว่าอุปกรณ์ที่เป็นเหล็กแหลมเนี่ยควรจะอยู่ในห้องเก็บอุปกรณ์ห้องเก็บอุปกรณ์ก็ต้องมีการล็อกไว้ลูกกุญแจที่จะไขได้ก็ต้องอยู่กับทางเจ้าที่ของเรือนจำปรากฏว่าลูกกุญแจดังกล่าวเนี่ยไปอยู่กับนักโทษเด็กมันอยู่กับนักโทษเด็ดขาดแล้วมีการไขแล้วก็ส่งเหล็กให้แทงกันเนี่ยตรงนี้ผมก็อยากให้ทางกรมราชทัณฑ์ตั้งกรรมการสอบหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงครับเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับผมอธิบดีราชทัณฑ์ท่านก็ปฏิเสธว่าไม่มีเหตุการณ์นี้หรอกเรือนจำบางขวางความมั่นคงสูงความปลอดภัยสูงแต่เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาก็มีการวางยาและข่มขืนผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาเหมือนกันครับผมก็ต้องตั้งกรรมการสอบในเรื่องนี้ครับแล้วก็เรื่องอื่นๆที่เกิดขึ้นก็ต้องตั้งกรรมการสอบตามที่ผมร้องขอครับผมคุยโดยตรงนะครับคุยโดยตรงคือการตีเยี่ยมของทนายคุยโดยตรงเลยเดี๋ยวโป้ยืนยันโดนทำร้ายที่เป็นการแทงในครั้งหนึ่งนอกนั้นก็เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องแบบมีปัญหากันระหว่างผู้ต้องขังด้วยกันอยู่แหละคือมันก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างครับแต่ไม่ได้รุนแรงแต่ครั้งนี้เป็นเรื่องที่เอาชีวิตกัน1 ครั้ง 1 ครั้งเสียโป้เขาอยากจะไปอยู่ในอยากจะมีการแยกขังเขาก็มึงคือคนมันผ่านความตายอ่ะพี่พอคนมันผ่านความตายเนี่ยก็มีความกังวลเป็นธรรมดาว่าถ้าครั้งต่อไปเขาไม่ได้โชคดีเหมือนครั้งที่ผ่านมาล่ะเขาอาจจะเสียชีวิตเลยก็ได้แยกขังผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาในแดน10อะครับมีผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาน่ะ30 คนมีนักโทษเด็ดขาด170 คนรวมกันทั้งแดนมี200 คนที่ขังรวมกันคือแนวทางคือว่าแยกผู้ต้องขังที่ระหว่างพิจารณาไม่ใช่แค่เสโป้คนเดียวแต่มีคนอื่นด้วยควรแยกตามที่กฎเมเดล่ากำหนดนะครับคือตามที่เสียโป้สอบถามมานะคนที่ผู้ก่อเหตุเขาก็บอกว่าเขาอยากแทงเพื่ออยากให้เป็นที่ยอมรับของในเรือนจำเหมือนแต่ว่าแทงเสียโป้บันดังแทงปุ๊บก็อาจจะมีชื่อเสียงอันนี้ผมไม่ทราบเลยอันนี้ผมไม่ทราบว่าเขาคืออย่างนี้ทางนายพินโยที่ผมทราบนะนายพินโยให้การอย่างนั้นแต่ความเป็นจริงที่มันปรากฏอะไรต่างๆพวกเนี้ยผมว่ามันยังไม่มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงมั้งว่าเรื่องมันเกิดขึ้นเพราะอะไรอันนี้มันข้อสันนิษฐานเนาะใบสั่งข้อสันนิษฐานของทางผมเองว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เท่าที่3ในเสียโป้มาไม่มีนะครับเด็ดขาดครับเด็ดขาดไม่ทราบเลยคือเท่าที่ทราบมาคืออยู่คนละแดนนะแต่ผมไม่ทราบว่าเข้าไปในแดน10ได้ยังไงครับในเรื่องของใครในเรื่องของสร้างสถานการณ์เนาะผมก็เข้าใจว่ามีการพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะในโลกออนไลน์แต่คราวเนี้ยอย่าลืมว่าเสียโป้ถูกคุมขังมาปีกว่าแล้วนะเราก็ไม่เคยออกข่าวกันเลยเหตุการณ์นี้มันเกิดเหตุการณ์จริงกันแหละก็เลยต้องมาร้องเรียนกันแล้วว่าไม่ปลอดภัยคราวนี้เรื่องการแยกการคุมขังคือทางทีมทนายกับทางเสียโป้ไม่ได้กังวลนะ
ไม่ได้กังวลว่าจะได้ย้ายเรือนจำหรือไม่ย้ายเรือนจำแต่ควรจะมีการแยกขังหรือเปล่าระหว่างนักโทษเด็ดขาดกับผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา